เย้มีคนเข้ามายังเอ่ยมีคนเข้ามายังเอ่ยมีคนเข้ามายังเอ่ยมาสวัสดีครับเย้แอดอุ้ยพร้อมไปจับปลาสลิดกับน้องแขกไข่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับรายการอุ้ยมิสแกนนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องแขกไข่มิสแกนอุทัยธานี2023นั่นเองนะครับรถทัวร์แกนไทยแลนด์ปีนี้นะครับผมได้ข่าวว่าน้องแขกไข่เขาจะพาแอดอุ้ยไปฝึกหัดจับปลาสลิดวันนี้เราจะไปจับปลาสลิดกับน้องแขกไข่กันนะครับเราจะจับปลาให้บอสนะก็ช่วงนี้เราระหว่างรอน้องแขกไข่มาร่วมจอยนะครับก็อยู่กับแอดอุ้ยไปก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้เราอยากรู้ร่วงรับความรับของน้องแขกไข่อย่างไรกันบ้างรอติดตามอยู่กับอุ้ยตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับช่วงนี้น้องๆมิสแกนก็กำลังไลฟ์ขายของทาง TikTok นะครับก็มีสินค้าของทางแกน Thailand มากมายเลยในแบรนด์ MGI แบรนด์แกนเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟของบอสนะก็สามารถไปหาซื้อหาเอฟกันได้นะครับบอกว่าตัวนี้กินดีจริงอุ้ยยังกินอยู่ทุกวันนี้นะครับช่วยในการของคุมหิวได้หลายบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนชอบกินขนมเนาะจุกจิกมากๆแล้วก็ตัวจะแบบบวมเพราะขนมช่วงนี้กินกาแฟบอสไปคือแบบว่าเฮ้ยมันไม่กินจุกจิกจริงๆนะคือมันอิ่มอ่ะมันไม่อยากกินอะไรอ่ะเออช่วยได้จริงๆไปหาซื้อนะไม่รู้สึกไม่อารมณ์แบบโมโหด้วยแล้วก็คือมันไม่หิวจริงๆอ่ะมันตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ชอบที่กินจุกจิกเยอะๆอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ตอนนี้อยู่กับอุ้ยมิสแกนแฟมิลี่ครับผมวันนี้เรามีไลฟ์สัมภาษณ์สดกับน้องแขกไข่กันเพราะว่าน้องแขกไข่บอกว่าจะพาพี่อุ้ยไปจับปลาสลิดเพื่อให้บอสไปทำน้ำพริกนะครับน้ำพริกนางงามปลาสลิด พี่บอกเตรียมพร้อมมากหมวกก็พร้อมนะเอาสิวันนี้มาเลยหมวกตีนพระสงฆ์ ช่วงระหว่างรอน้องนะ ก็ดูอุ้ยแอดอุ้ยไปก่อน โอเคปะได้ปะได้ไหมฮะได้มั้ยฮะผ่านมั้ยฮะก็นี่เลยหมวก4นี้ไปเลยเพราะความแกนนะหมวกต้องแปส1ก็ให้เขารู้ไปแล้วว่าเรามาจับปลาสลิดจริงๆเออใส่แว่นไปด้วยเออโอเคปะอุ้ยพร้อมนะอ่ะน้ำกวนน้ำเข้าหูใช่มั้ยแย่ไปเออมาสิน้ำคงน้ำคลองลงได้หมด โอเคปะรอน้องแขกไข่ก่อนนะครับรอน้องแขกไข่ก่อนนะครับวันนี้เรามีสัมภาษณ์กับน้องแขกไข่วันนี้แอดอุ้ยจะมาลวงลับให้หมดเลยว่าน้องแขกไข่เขามีการเตรียมความพร้อมที่จะไปสู้ศึก Miss Grand Thailand 2023อย่างไรกันบ้างนะครับรอติดตามกันได้นะครับโอเคโอเคหรือว่าใครมีคำถามอะไรที่จะถามน้องแขกไข่รอได้เลยรอพิมพ์ได้เลยอย่างแอดอุ้ยจะถามให้เลยครับว่าน้องแขกไข่เขามีความรับหรือว่ามีอะไรให้ร้องรับตับแตกบ้างรอก่อนเนาะรอก่อน แอดอุ้ยไม่ได้ไปเป็นพระนะอันนี้คือหมวกลงเล่นไปเพื่อนสับปลาสลิด เดี๋ยวรอดูแอดอุ้ยมาขนาดนี้แล้วแขกไข่ห้ามน้อยกว่าแอดอุ้ยนะพี่เชื่อว่าแขกไข่เป็นครูฝึกไปจับปลาสลิดพี่อุ้ยจะมาลงคอร์สกับแขกไข่คิดว่าน้องแขกไข่ทำได้แล้วก็วันนี้เราจะมีแขกพิเศษรับเชิญด้วยต้องติดตามชมว่าจะเป็นใครบอกได้เลยว่าแขกคนนี้ไม่ธรรมดานะในเรื่องของคำถามที่จะมาถามน้องแขกไข่เด็ดแน่นอนก็สำหรับใครเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดไลค์หัวใจรัวๆให้อันอุ้ยด้วยนะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนๆมาดูน้องแขกไข่ได้นะครับก็ตอนนี้3ทุ่ม5นาทีแล้วอีกสักพักน้องแขกไข่น่าจะเข้ามาจอยเนาะถ้าคนเข้ามาจอยมาต้องโชว์ใช่ไหมโชว์บอกใช่ว่ามีคนเข้ามาถูกต้องปะอันอุ้ยเข้าใจถูกต้องปะพูดจัดตึ๊ดหรือว่าพี่อุ้ยต้องเชิญเหรอเนี่ยเห็นไหมครั้งแรกของพี่อุ้ยนะก็จะอย่างนี้นิดนึงนะครับจายันยานะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าน้องแขกไข่เข้ามาแล้วก็
มาร่วมกันได้เลยนะครับวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์กับน้องแขกไขตลอดเลย40นาทีจัดไปหรือว่า1ชั่วโมงจัดไปจุกๆนะเราจะมารวมแล้วว่าน้องแขกไขมีการเตรียมตัวความพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราจะมีการเข้ากอง MGT ของปี2023กันแล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างว่าการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าน้องแขกไขเราเป็นสาวเพชมากๆเพชจริงๆแต่ก่อนไปชมระหว่างแขกไขก็นี่เลยวันนี้อัดอุ้ยมีตัวนี้อีกตัวนึงของบอสไปหาซื้อบอกเลยว่าตัวเนี้ยใช้ดีมากเป็นครีมกันแดดที่ชอบมากๆโคตรของโคตรชอบเลยเพราะว่าใช้แล้วสิวมันไม่ขึ้นน่ะปกติไออุ๊ดจะใช้ครีมกันแดดแล้วสิวมันจะขึ้นแบบเป็นตุ่มผื่นเต็มหน้าเลยอันเนี้ยไม่เป็นใช้แล้วไม่เป็นไม่รู้ว่ารู้สึกว่าบอสน่าจะแบบว่าตัวนี้คือแบบคอนเฟิร์มว่าดีมากแล้วก็กันแดดได้ดีมากเลยอ่ะเอออันเนี้ยแอดอุ๊ดการันว่าสำหรับคนที่แพ้ผิวแพ้ง่ายๆอ่ะใช้ตัวเนี้ยหายห่วงคอนเฟิร์มพอแอดอุ๊ดก็ซื้อมาใช้นี่แล้ว2อันแล้วอ่ะเออแล้วก็อีกอันนึงนัวมั้ยนัวนะชิมยังกินหรือยังต้องไปหาซื้อนะบอกเลยว่านัวของจริงจะใส่ยำหรือว่าทำกับข้าวแอดอุ๊ดชอบใส่ไข่เจียวอ่ะมันให้มันจะมีกลิ่นแบบไม่รู้ว่ามันนัวดีมันชอบอร่อยลองไปใส่ไข่เจียวดูนะอร่อยมากขอบอกเลยอันเนี้ยมามีอะไรอีกไหมช่วงนี้ก็รอน้องแขกไข่อยู่นะครับผมก็ถ้าน้องแขกไข่มาแล้วก็บอกพี่โอ้ยได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีอีกท่านปึ๊บพี่นิดมาหรือยังครับพี่นิดมาแล้วบอกอุ้ยด้วยนะครับถ้าพี่นิดมาแล้วบอกอุ้ยด้วยนะครับเราจะมาบอยก่อนช่วงระหว่างรอน้องแขกไข่หรืออุ้ยทำอะไรผิดบอกอุ้ยด้วยนะแบบนะตอนนี้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมปั๊บผู้จัดแขกรับใช่ไหมอ๋อเชิญโอเคอุ้ยต้องเชิญเนาะถูกต้องปะเชิญไปแล้วนะครับเชิญไปแล้วสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการอุ้ย Family มาแล้วสวัสดีไหมสวัสดีครับได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นรูปพี่นิดครับแต่พี่นิดไม่ได้เปิดกล้องใช่ปะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะไม่เคยได้เหมือนกันเฟิร์สไทม์เช่นกันก่อนอื่นต้องขอแนะนำพี่นิดแนะนำก่อนเลยครับว่าพี่นิดคือเจ้าของเพจสนิกาแฟมิลี่นะอุ๊บแนะนำได้อุ๊บไม่ได้อุ๊บไม่ได้พี่นิดคือแขกรับเชิญสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใครผ่านคำถามพี่นิดได้นี่ถือว่าเด็ดถ้าน้องแขกไข่มาแล้วบอกพี่อุ้ยนะครับพี่นิดต้องเชิญน้องใช่ปะครับใช่กดเชิญได้เลยเหรอแต่นี้ยังอะไรอ่ะเข้าไม่ได้เลยอ่ะไม่มีวิดีโอใช่ไหมมีแต่เสียงมีแต่เสียงเชิญใหม่ปิ๊งโอ้ไม่ได้หรอกเอาแต่อันนี้แหละนะน้องแขกไข่มันแล้วเอาแต่เสียงสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลิศแป๊บนึงน้องแขกไข่ไม่เห็นรูปหน้าแขกไข่อ่ะอ้าวจริงเหรอคะแล้วทำไมของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ยังสบายดีโอ้แล้วแบบพร้อมนะคะหนูหาฟิลเตอร์ให้มันแบบอันนี้ก่อนแม่อันนี้ก็ได้อันนี้แต่น้องแคร์ขายสามารถตักตะกร้าให้คนสามารถซื้อของได้นะร้อนคราวนี้ใ
เดี๋ยวนะคะหนูทำยังไงนะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูขอแชร์ลงด้อมหนูกับแป๊บหนึ่งค่ะได้เลยครับโอ้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดเพลงไปด้วยเราจะได้ไหมอ่ะถ้าปกติแล้วถ้าเปิดในโทรศัพท์ได้แต่ว่าถ้าอีเนี่ยมันจะเหมือนถูกกระติกแต่ว่าในโทรศัพท์มันน่าจะได้หนูปักตะกร้าเดี๋ยวนะอันดับแรกหนูสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะว้ายแต่ว่าหนูปักตะกร้าหนูทำยังไงนะเดี๋ยวก่อนเนาะเราพร้อมที่จะดำน้ำกันหรือยังค่ะใช่วันนี้จะรอให้น้องแขกไข่พาไปดักจับปลาสลิดนะครับได้ยินเสียงพี่อุ้ยชัดเจนใช่ไหมครับหนูชัดเจนค่ะโอเคโอเคครับผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเทปแรกเลยครั้งแรกของการไลฟ์ TikTok ของเพจ Miss Grand Family นะวันนี้น้องแขกไข่มาเจิมให้ทางเพจโดยตรงแต่หนูชอบชุดว่ายน้ำพี่อุ้ยมากเลยอ่ะจะบอกว่าคันมากอ่ะพี่ยังไม่ได้ซักเลยเพิ่งไปว่ายเมื่อวานว่ายจริงหรอใช่ก็วันนี้นะครับเรามาแล้วมาอยู่กับน้องแขไข่นะครับผมมิสแกนอุทัยธานี2556นะครับ66 500เลยเหรอแม่ปี25002023แล้วกันโอเคผ่ามพรามผ่ามพรามอ่ะเล่นมุกสิดหนึ่งก่อนอื่นเลยให้น้องแขกไข่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าเป็นใครยังไงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหนูชื่อแขกไข่นรวงมิสแกรนด์อู้อู้ไททานี่เออใช่รอดเออแป๊บนึงนะอันนี้ของแขกไข่ก็คือเป็นจอเต็มแล้วของพี่เป็นจอเล็กใช่ปะใช่ไหมใช่จริงๆมันต้องทำยังไงอ่ะปกติมันจะเห็นกันครึ่งๆอ่ะใช่ไหมคะหนูงงเนาะอ๋อหรือมันต้องทำยังไงอ่ะพี่อุ้ยต้องปรับใช่ไหมแป๊บนึงนะเจเนสพี่เนสแป๊บนึงอย่าพี่อุ้ยหาทางแป๊บแต่กำลังทาเติร์ดเติร์ดผู้ควบคุมช่ำช่ำตอนนี้ฝั่งน้องแขไข่เป็นยังไงเห็นพี่อุ้ยแบบยังไงของแขไข่เต็มแล้วก็พี่อุ้ยเล็กใช่ปะไม่ของพี่อุ้ยคือหนูเล็กหนูจอหนูเล็กพี่ต้องปรับพี่ปรับแป๊บนะได้ค่ะทุกคนช่วยกันก่อนนะอย่าเพิ่งไอ้นี่กันนะเขาไปไหนกันเหรอวันนี้เออวันนี้เขาไปไหนกันนะเดี๋ยวนะค่ะมันขึ้นยังไงอ่ะหนูลองไปกดกล้องปรับตรงสะท้อนวิดีโอของคนแบบคู่เหรอโอ้ยมีคนมากดไลค์ให้น้องแขกไข่ด้วยสวัสดีค่ะกระหน่ำไลค์ไปเลยค่ะชมชามวันนี้เราพร้อมดำน้ำแล้วเออใช่ปลาสลิดจะขาดตลาดไม่ได้เพราะเราสองคนจะไปจับให้บอสเพราะว่าเพราะเราสองคนจะไปงมเลยค่ะเราจะหมดทุกเราจะไปงมปลาเลยหนูจะบอกว่าหนูไปหาแห่มาหาไม่เจอแต่มันจะหมดเวลาแล้วค่ะพี่อุ้ยแป๊บนึงเอาพี่นิดมาแล้วพี่นิดหลุดไปเมื่อกี้เออแห่ต้องใช้แห่แล้วล่ะแขไข่จริงแต่นิติจะจับเอาแล้วทุกวันนี้โตขับมากเอ๊ะทำไมไม่จะปรับน้องแขไข่ให้ใหญ่อ่ะอ๋อนี่ไงมาละเออเลิศทำได้เว้ยอ่ะช่ำก็คนดูอาจจะงงๆนิดนึงนะมันก็
ค่อนข้างที่จะเลียวมากจริงค่ะไปอ่ะมาพร้อมมีใครถ่ายก็นี่เลยเอาสิแอบเนิร์มพี่ขอใส่หมวกก่อนโอ้โหชุดเต็มมากเต็มกว่าหนูอีกอุ๊ยเราจะเบากว่าแค่ถ่ายไม่ได้ไม่ใช่ไปบิณฑบาตนะครับแปลว่าอะค่ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะชื่อพี่นิดนะอ๋อพี่อะไรนะคะพี่นิดใช่ค่ะพี่นิดสวัสดีครับโอเควันนี้อ๋อคนดู9คนละเริ่มเลยแล้วกันตอนนี้เราอยู่กับน้องแขกไข่นะครับมิสแกลอุทัยธานี2023สวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะทุกคนก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงเป็นตัวแทนของจังหวัดอุทัยธานีได้เส้นทางของการประกวดมิสแกนแขกไข่ต้องบอกว่าว้าวมากมากเลยสำหรับพี่อุ้ยก็คือสู้มากๆไหนแขกไข่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าผ่านจากจังหวัดอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็นมิสแกนอุทัยธานีโอ้โหหนูบอกเลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความมืดผ่านความเศร้าคือถ้าเกิดว่าถ้ามีคนถามหนูก็อยากเล่าให้หมดตั้งแต่แรกเลยอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะพี่วีแล้วคือแบบว่าคือสืบเนื่องมาด้วยความที่แต่ก่อนเลยเนาะเหมือนเล่านิทานเลยเนาะให้หนูเล่าให้ฟังจริงมันยาวมากเพราะเจอมาเยอะค่ะค่ะเริ่มเลยนะก็คือด้วยความที่เรามองเห็นแต่ในโทรทัศน์เนาะว่าอู้ทำไมสวยจังมันเริ่มต้นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้สึกว่าเราเก็บงำความฝันนั้นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ไม่รู้เรื่องรู้เป็นเด็กไม่รู้เรื่องทำงานตอนหนูทำเรียนไปทำงานไปทำเป็นฟรีแลนซ์ค่ะจากเด็กเชียร์ขายของในเชลล์แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเป็น MC พิธีกรนางแบบนะแล้วก็ถ่ายโฆษณาใดๆอะไรอย่างงี้ค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ปุ๊บเรามีความฝันว่าเรากลัวมันว่าเราอยากทำมันได้แล้วอะรู้สึกว่าฉันอยากจะทำมันสักทีในสิ่งตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นคราวนี้อ่ะไปเลยไปช่วงจังหวัดปีที่แล้วไปมิสแกรนด์อุบลราชธานีเพราะว่าแม่หนูเป็นคนอุบลแล้วเราก็รู้สึกว่าหนูมั่นใจมากเลยค่ะพี่อุ๋ยแล้วก็แบบว่ายังไงอะถ้าฉันมองอู้หนูคือทุกคนนอนกันหมดหนูไม่นอนแล้วเชื่อไหมหนูไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรเลยค่ะแบบว่าใช่เนี่ยกระเป๋าที่จะไปนครชัยแอร์ยังอยู่ตรงข้างบนนี้อยู่เลยอะแบบกระเป๋าไซส์28อะหนูหอบของหอบอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ในกระเป๋าแล้วก็แบบสร้างคาแรคเตอร์เป็นตัวเราเองเลยแล้วก็ไปคนเดียวนั่งนครแชร์แอร์ไปคนเดียวค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้ารอบไม่อะไรแล้วก็ไปออดิชั่นคนเดียวคนนี้จังหวัดนนทบุรีย่าก็ป่วยนอนโรงพยาบาลก็เลยแต่งหน้าทำผมเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีพี่เลี้ยงเลยค่ะแล้วก็ไปออดิชั่นคนเดียวใช่แล้วก็เข้ารอบเสร็จแล้ววันนี้เราพอระยะเวลาผ่านมาเราก็สู้เต็มที่พอเสร็จแล้วปุ๊บก็นนทบุรีหนูก็ได้รองชนะเลิศอันดับ3มาพอนนทบุรีมาอำนาจเจริญเสร็จแล้วปุ๊บมาจังหวัดอะไรนะจันตราดพอจันตราดค่ะแล้วก็หน้าก็หมดละแล้วก็พอมาที่ผ่านมาก็จะเป็นอำนาจเจริญหนองบัวแล้วก็แพร่แล้วก็อุทัยธานีเลยค่ะต้องบอกว่าปีเนี้ยคือตอนอำนาจเจริญอ่ะพี่พอเห็นแขกไข่แล้วเฮ้ยคนนี้พร้อมเฮ้ยคนนี้มีศักยภาพว่ะเฮ้ยคนนี้แบบเขามีอะไรสักอย่างแล้วพอมาเห็นก็มาเจอเนาะไปเจอที่อินโดอีกรอบนึงเนาะก็ยังงงน้องคนนี้ใครอ่ะไปเดินมาทักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดูเขาถึงง่ายจังแล้วแบบเขาไม่ถือตัวเลยเว้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาได้มงพี่เข้าใจว่าตอนแรกเราพี่เข้าใจแขกไข่ว่าตอนแรกแขกไข่ได้มงแล้วนะตอนนั้นยังเข้าใจว่าเอ้ยได้มงแล้วแน่เลยแล้วจังหวัดไหนวะอะไรก็อย่าเรายังไม่กล้าถามมากเนาะก็แบบน้องก็เข้ามาตลอดเจองานไหนน้องเข้ามาหาตลอดพี่อุ้ยนู่นนี่นั่นโอ้ยเด็กคนนี้แบบเฮ้ยเข้าหาทุกคนแล้วก็น้องไม่ถือตัวเลยแล้วแบบเป็นไฟเตอร์อีกคนนึงที่แบบว่าโอ้มันยังไงอ่ะมันเราสู้สุดๆอะค่ะพี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
แบบร้องไห้ไหมมันก็ร้องไห้มันก็ท้อแหละหนูพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราไม่หนูไม่เคยคิดที่ว่าจะแขวนส้นสูงเอาไว้เลยหรือว่าเราจะยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าไม่ได้ตรงนี้มันก็ต้องมีที่ของเราใช่แล้วน้องแขเป็นคนจังหวัดอะไรอะคะหนูว่าเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อกับแม่หนูเป็นคนจังหวัดอีสานจ้ะแม่เป็นคนอุบลส่วนพ่อหนูเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วพูดภาษาอีสานได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าบอกคงบอกคือว่าเจ้าของภาษาหรอกค่ะแต่ว่าพูดได้ฟังภาษาฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดคล่องเหมือนว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าว่าวได้จ้าว่าวได้จ้ามีคนบอกว่าแขกเป็นคนน่ารักคุณมารวยคุณเดินน่ารักสิเขาเป็นแบบว่าสายเซ็กซี่นะแขกไข่อ่ะลอกรูปชุดว่ายน้ำที่ถ่ายข้างสระว่ายน้ำคือแบบเป็นอะไรที่ตราตึงที่มากอ่ะอันไหนชุดสีเขียวหรออันที่เกาะที่เราถ่ายเพื่อจะประกวดของมิสแกนแพ้โอ้ใช่อันนั้นปรับลุคเลยปรับเลิศอันนั้นแบบโอ้ว้าวสำหรับปรับลุคแล้วก็หนูก็รู้ลุคแล้วว่าอ๋อฉันต้องไปทางนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนบอกว่าอีสานเซินเจิ้นไปแรงคุณมารวยอันนี้คือมาจากด้อมหนูเองอันนี้ก็อ๋อใช่แล้วตอนนี้ด้อมมีกี่คนแล้วอะค่ะมีประมาณ100-150คนค่ะใช่ยังไงนะครับพี่อุ้ยด้วยลูกคุณแม่อะไรนะคะอะไรหนึ่งในนั้นก็มีพี่อุ้ยด้วยมีหรือเปล่ามีสิ อยู่ตั้งแต่มีสแกนแพ้แล้วว่าเข้าไปตอนนั้นน่ะอ๋อลุ้นเลยเออครอบด้อมหนูอยู่อย่างครอบครัวนี่ก็มีแอดมินก็มาใช่ค่ะต้องบอกว่าใกล้ละใกล้ตอนคือตอนนี้ก็คือเข้าสู่เทศกาลแกน2023เต็มตัวแล้วอย่างเต็มรูปแบบใช่อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้ากองกันแล้วซึ่งน้องแขกไข่มีการเต็มตัวอย่างไรบ้างครับก็ด้วยความที่หนูอ่ะหนูมงหลังชาวบ้านเขาเนาะเราก็รู้สึกว่าเราต้องสปีดอัพปรับตัวเองหลายๆด้านค่ะอย่างเช่นที่ต้องเร่งในที่นี้คือในเรื่องของชุดเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยค่ะเราต้องวางแผนกันเยอะเพราะว่าคืออันดับแรกเราก็ต้องประเมินคู่แข่งเนาะว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าที่เราจะค้นพบตัวหนูเจอทำอะไรเสียงดาบแขกไข่เสียงดาบคือเอามาแล้วแป๊บนึงนะคะได้ไหมสายเข้าสายว่าแล้วสายเข้าสายค่ะพี่ว่ายน้ำหรอสายครับโอเคได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินแล้วครับโอเคค่ะมาเตรียมตัวยังไงได้ยินเนาะฮัลโหลโอเคได้ยินครับแขกไข่ดีพี่อุ้ยเปล่าได้ยินค่ะได้ยินนะโอเคครับผมต่อเลยเตรียมตัวยังไงบ้างจะเข้ากองแกนไทยแล้วก็คือว่าเตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าเราต้องหนูต้องไปเจออะไรแบบว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเตรียมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เตรียมในเรื่องของเขาเรียกว่าลูกเล่นแล้วก็หนูก็คิดเลยว่าเนี่ยวิแอบบอกเลยว่าจะแอบ ว่าจะฝึกการตื่นตี 4 ตี 3 ตี 4ของตัวเองในทุกๆวันนะคะ เพื่อที่เราพอร่างกายเราเสถียรอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ในกองอ่ะมันจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นกิจวัตรของเราไปเลย ใช่จังหวัดอุทัยอะค่ะก็คือตลอดระยะเวลา8ปีมาค่ะยังไม่เคยเข้ารอบแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะสามารถทำให้จังหวัดตัวเองอะค่ะจังหวัดอุทัยอะเข้ารอบได้ไหมคิดว่ามั่นใจขนาดไหนมั่นใจค่ะหนูมั่นใจมากเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ด้วยความที่เราแขวนป้ายสะพายมันป้ายสะพายคำว่ามิสแกรนด์อุทัยธานีมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นความสำเร็จของเราถูกแค่คนเดียวแต่มันเป็นคนข้างหลังของเราเป็นทั้งตัวแทนชาวจังหวัดทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเราคือพอสิ่งเหล่านี้เราพอเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วอ่ะมันเหมือนเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าใช้เป
เป็นความหวังอ่ะสายสะพายดีมันมีทั้งความหวังทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหนูมั่นใจว่าหนูต้องเข้ารอบลึกๆให้ได้จะทำทุกทางทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราแบบเข้าไปยืนอยู่จุดๆนั้นให้ได้ค่ะใช่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ใจสู้คุณบุ๋มบินบอกว่าพี่แขเป็นหนูสู้ชีวิตมากพี่แขเน็ตหนูสู้ชีวิตมากแต่ก็อยากดูใช่นี่ก็คือแฟนคลับตัวเองด้อมเองอ๋อใช่ค่ะนักสู้พันข้อเหนียววะสั้นเออสิอย่าลืมนะเขาบอกว่าอีก 4,850 คนจะเต็มด้อมแล้วต้องใช่ไหมใช่ไหม 5,000 อีก 4,000 กว่าเต็มมากใช่ค่ะก็เขาบอกมาเมื่อกี้พี่อุ้ยเห็นเขาพิมพ์ต่อต้องรีบเข้าต้องรีบเข้าด้อมนะต้องรีบเข้าด้อมน้องขอต้องแข่งขันด้วยนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเข้าด้อมพี่แขกไข่ได้อู้ถ่ายท่านี้วะซานเออได้ค่ะในเมื่อเป็นตัวแทนของมิสแกนอุทัยธานีเคยกินขนมสังขยาเขาไหมขนมปังไส้สังขยาถือว่าเป็นขนมปังเจ้าเด็ดของอุทัยธานีเลยไม่เคยยอมรับตรงหนูไม่เคยกินเพราะว่าคือเป็นของอร่อยแต่ว่าหนูไม่มีเวลาเลยด้วยความว่าจัดการประกวดอะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยได้ยินชื่อค่ะว่าเป็นของเด็ดของดังที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็อยากมีโอกาสได้ต้องมีโอกาสได้ชิมได้กินนะพี่บอกเลยว่าเป็นแบบอร่อยมากไส้นิ่มมากใช่ไหมต้องได้กินค่ะอุ้ยก็ใครเป็นแม่ชาวอุทัยก็ซื้อมาฝากหนูได้หนูอยากกินมากใช่เอาสิจริงแต่แม่หนูบอกเลยว่าเวลาอย่างไปร่วมงานอย่างเงี้ยแล้วเราแบกป้ายสะพายอุทัยธานีเอาจริงเลยจากใจรู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าเนี่ยบ้านพี่อยู่จังหวัดอุทัยธานีนะพี่เชียร์เราเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะหูยคำแค่นี้หนูรู้สึกแบบว่ามันทำให้เรามันไม่ได้กดดันนะเอาจริงแต่มันรู้สึกแบบอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าเอาวะตายเป็นตายอะไรเงี้ยสู้สุดๆเอาให้เต็มที่เอาให้รู้สึกว่าให้มันเขาเรียกว่าให้มันสมเกียรติยศในสิ่งที่เราแบกใต้สะพายนี้มาเลยอ่ะจังหวัดอุทัยธานีมีประชากรกี่คนอะคะพอจำได้ไหมโอ้ยจำไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าแต่หนูรู้ในเรื่องของเขากำลังอนุรักษ์ในเรื่องของป่าไม้ในความอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของป่าไม้ที่เขากำลังจะอนุรักษ์กันอยู่จริงๆแล้วมงกุฎของหนูอ่ะเป็นความหมายของเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้นะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะใช่โอ้ยมีคนบอกว่าผู้จัดรอบอกต่อบอกไปเลยบอกไปหลายคนเลยแฟนด้อมของแขกไข่อ่ะน้องมารวยเหรอโอ้ my god ใช่พี่เนี่ยก็บอกว่าอุทัยธานีอ่ะจริงๆอย่างที่แขกไข่บอกว่ามีภูเขาเยอะแล้วก็เขาจะอนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับพวกป่าไม้พันธุ์ไม้ต้นไม้ต่างๆซึ่งอย่าลืมว่าสืบนาคาเสถียรก็อยู่ที่อุทัยธานีนะใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องอนุรักษ์ของป่าไม้โดยเฉพาะหรือมีในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยหนูต้องบอกว่าจังหวัดอุทัยธานีอ่ะเอาจริงหนูก็พูดตามตรงเลยว่าคือไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวสักทีแต่ว่ามีโอกาสได้เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านในทุกๆครั้งเลยใช่ค่ะบางทีไปทำงานอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่หนูไม่เคยได้ไปเหยียบเป็นจังหวัดอุทัยธานีเลยพอได้มีเหยียบเรารู้สึกว่าสมกับคำความหมายของมงกุฎจริงๆเพราะว่าล่มลื่นแล้วหนูรู้สึกว่าจังหวัดอุทัยไม่อยากให้เป็นแค่ทางผ่านเลยอ่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มากๆเนี่ยค่ะอีกหนึ่งวัดที่จังหวัดอุทัยดังมากๆเลยแขกไข่ไหมวัดอะไรหนูชอบวัดนี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังสร้างพญานาคซึ่งวัดไหนชื่อวัดอะไรนะทับมันเนี่ยค่ะทับมันอันนี้วัดเนี้ยไม่รู้จักใช่ไหมคือตอนนี้ดังเนี่ยอะไรนะคะวัดท่าสูงท่าสูงก็มีแต่อันนั้นก็ขึ้นชื่อหนูเห็นอยู่หนูเคยไปเซิร์ชถ่ายอยู่ใช่แต่หนูอยากเขาเรียกว่าวัดทับมันเป็นวัดที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างในเรื่องของพญานาคแล้วหนูรู้สึกหนูชอบด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่า
วัดที่จังหวัดอุทัยที่อุ้ยชอบไปพี่อุ้ยชอบไปมูเนาะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยค่อนข้างที่จะได้วัดท่าสูงวัดท่าสูงเป็นเขาเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเลยใครไปก็ต้องไอ้นี่ต้องไปใช่ไหมลองไปมูลองต้องลองไปขอนะพี่อุ้ยเคยไปขอเรื่องงานได้ด้วยอุ้ยไปละไปละโอเคโอเคมาถึงช่วงนี้ดีกว่าพี่อุ้ยมีคำถามเด็ดๆมาถามน้องแขไข่ด้วยก็คือถ้าสมมติว่าในการประกวดมิสแกนนี่คือน้องแขไข่เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดและเข้าร่วมการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2023เนาะถ้าปีนี้แขไข่ไม่ประสบความสำเร็จในการเข้ารอบ20เสียใจไหมแล้วก็มีวิธีการจัดการความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมีแล้ววางแผนไปข้างหน้าอย่างไรบ้างก็ถ้าพูดแบบตรงๆโลกไม่สวยเลยเอาจริงๆก็เสียใจเพราะว่าเส้นทางที่ผ่านมาเต็มที่ที่สุดสุดๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าในวันนั้นน่ะแม้แต่ท็อป20เราไม่เข้าจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับในผลในการตัดสินใจค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าบอสเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็หนูมั่นใจในการตัดสินใจของบอสอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าจริงๆอย่างน้อยหนูมั่นใจว่าหนูจะต้องได้งานได้แฟนคลับอย่างน้อยก็ต้องได้อยู่เขาเรียกว่าเป็นโอกาสหลากหลายสิ่งอะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าขนาดอุ๊ยบอกว่าดูมั่นใจเกินไปไหมแต่ว่าด้วยความสู้ของเราอ่ะค่ะหนูยังไม่ได้เข้ากองอย่างเงี้ยก็มีคนแม่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ความเมตตาให้งานเราให้นั่นให้นี่เราแค่เนี้ยหนูยังรู้สึกเลยว่ายังไม่เริ่มประกวดเลยอ่ะแค่เนี้ยมันก็รู้สึกดีสุดๆแล้วอะค่ะเป็นโอกาสของเรามากๆเลยใช่ต้องเยี่ยมมากเลยโอ้ยพี่ล้านนาเข้ามาด้วยสวัสดีครับพี่ล้านนาค่ะไม่เขาเป็น FC พี่อุ้ยหรออุ้ยนานะครับอุ้ยนาฝากด้วยนะครับคู่จริงคู่ใหม่คู่จริงนะครับเป็นคู่จริงกันอยู่ตอนนี้คู่จริงหรอเนี่ยโอ้ my เป็นจิ้มจิ้มจิ้มยังไงฝากด้วยนะครับอุ้ยนานะครับเข้าด้อมเข้าด้อมไหมคะเขาอย่าแซวมากเขินมีน้องกิฟต์บอกว่าพี่เก่งพี่ทำได้แน่นอนแล้วก็มีขอบคุณค่ะจะคอยซัพพอร์ตเธอตลอดไปนะแขกไข่ขอบคุณค่ะแขกไข่เขามีตู้ตายไว้ไรนะคือสิ่งหนึ่งที่แขกไข่เป็นจุดเด่นของแขกไข่เลยพี่อุ้ยสัมผัสได้คือความมั่นใจแล้วก็เรื่องหุ่นเรื่องความกล้าแสดงออกกล้าคิดแล้วก็กล้าทำอันนี้คือจุดเด่นของน้องไอ้ไข่ที่พี่อุ้ยชอบมากๆอยากให้แบบคลิปจุดนี้เก็บเอาไว้พี่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอ่ะถ้าแบบทำด้วยความจริงใจทำด้วยความเต็มที่อ่ะมันจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะมีแสงเกิดขึ้นได้แน่นอนอย่างอันแรกที่เป็นแบบที่พี่อุ้ยชอบมากๆเลยก็คือไปจับปลาสลิดอันนี้คิดได้ไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณแม่หนูจะเล่าให้ฟังเนาะคือด้วยความที่ใน TikTok อันเก่าหนูอ่ะมันเข้ารหัสไม่ได้หนูก็เลยหนูสมัครก่อนหน้านั้นแล้วค่ะทุกคนแล้วเสร็จแล้วคนเนี้ยผู้ติดตาม80คนแล้วหนูไลฟ์ไม่ได้แล้วหนูก็ตอนนั้นก็คือเราไม่ได้มียังไม่ได้มีความรู้ว่าแบบว่าเราจะทำยังไงให้ไลฟ์ได้ก็คือไม่เคยไลฟ์ใน TikTok เลยค่ะพอเสร็จแล้วมีแคมเปญนี้ขึ้นมาปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จาก80หนูก็ขายไม่ได้เราไลฟ์ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พยายามในการที่หนูก็ไปหาไปสิงไลฟ์คนอื่นไปช่วยเขาขายของบ้างเผื่อเขาเอ็นดูเราจะไม่มีคนติดตามหนูให้ถึง 1,000 อะไรเงี้ยอุ๊ยหนูตลอดระยะเวลาคือไปไลฟ์พี่แพรพลอยเชียงใหม่บ้างไลฟ์สิงห์บุรีกิ๊บปันไปไลฟ์กับปลายฟ้าไปไลฟ์กับคนนั้นไปไลฟ์กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาขายของอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมีคนนึงเขาบอกกับหนูว่าอุ๊ยแขกขายต้องคนติดตามประมาณ 2-300 แล้วตอนนั้นบอกว่าแขกขายเนี่ยมันไลฟ์ได้เธอลองทำอย่างนี้ดูซิสมัคร TikTok Shop อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ไลฟ์ได้พอหนูไลฟ์ปุ๊บเสร็จแล้วอ่ะดีใจมากไลฟ์วันแรกนู่นนี่นั่นแบบบอสก็มาบอกว่าบอสก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกเยี่ยมครับเยี่ยมครับ แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วหนูก็บอกก็พูดแบบตามความจริงอ่ะหนูขอบคุณนะคะทุกออเดอร์เลยวันนั้นได้10กระปุกค่ะได้น้ำพริกปลาสลิด10กระปุกใช่พอเสร็จแล้วเราก็คิดแล้วเราก็หาคอนเทนต์แล้วเราก็คิดแล้วว่าเห็นแบบเพื่อนทุกคนบอกว่าอะไรนะเหมือนมีคนบอกว่าสินค้าหมดไผ่หลิวไม่แน่ใจสินค้าทําไม่กดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอหมดหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคหนูก็เลยแบบติ๊งคิดออกแล้วไหนๆก็ขายไม่ค่อยได้แล้ว
กลัวไม่ทันชาวบ้านเขาค่ะหนูก็เลยมีที่ดำน้ำอยู่ปุ๊บหนูก็เลยแบบโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะไปดำน้ำให้เท่านั้นแหละหนูก็สร้างมีมก็ว่ากระโดดจริงๆค่ะวันนั้นก็ขายได้วันนั้นก็เพิ่งหนูขายได้กระปุกเดียวตัวคนมาดูอย่างเดียวไม่ได้ไปดูไม่ได้นะไม่ได้นะต้องช่วยกันซัพพอร์ตแขกไข่นะไม่ได้นะดูแล้วต้องช่วยกันช่วยน้องซื้อด้วยน้องสาไปดำน้ำจับให้นะใช่ก็ดูมีคนดูค่ะแล้วก็พอครั้งต่อมาก็มีคนแบบเขาเรียกว่าเอ็นบอสเอ็นดูมั้งคะพี่บอกว่าเอ็นดูมิสแกรนด์ลพบุรีกับมิสแกรนด์อุทัยธานีเห็นไปกระโดดดำน้ำหาปลาสลิดอะไรอย่างอู้หนูดีใจมากหนูคิดเลยว่าบอสจะเห็นใช่แล้วตั้งจากนั้นคนก็เริ่มติดตามมาเรื่อยๆแล้วคนก็ติ๊กต็อกหนูก็ถึงครบพันกว่าแล้วค่ะว้าวใช่มีคุณบอสเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อนะคะได้เลยครับขอบคุณค่ะเอ็นดูคุณมาเลยเอ็นดูโอเคเข้าสู่ช่วงสาระบ้างดีกว่าเนาะก็ปีนี้มิสแกนเขาจะเอกการเมืองนะวันที่17ก็คือจะมีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาแสดงนโยบายแสดงแนวความคิดต่างๆที่จะช่วยการพัฒนาประเทศไทยน้องแขกไข่มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับสิ่งเหล่านี้ครับก็เตรียมตัวในคือหนูจะบอกว่าหนูเป็นตัวแทนของคนที่มาจากดินเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูจะเก็บคำถามทุกๆคำที่เราเป็นตัวแทนในการที่เราเรียกขึ้นชื่อว่าเป็นกระบอกเสียงเนี่ยจะไปถามว่าเอ้ยหรือว่าเราพูดได้หรอหรือว่าเก็บคำถามไปถามดีแต่ว่าหนูก็ลิดไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เตรียมตัวในเรื่องของคือไอแคมเปญนี้ก็เป็นโอกาสทองเหมือนกันมันเป็นโอกาสทองทั้งแบบเขาเรียกว่าแสงของเราด้วยแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังเราด้วยที่เราจะเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดให้น้องแขกไข่อะค่ะผิดนโยบายด้านประเทศไทยอะค่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะถ้าให้น้องแขกไข่คิดนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรอะค่ะด้านเกษตรกรอะน้องจะคิดนโยบายอะไรที่มันสามารถทำได้หนูคิดว่าเกษตรคิดว่าสามารถทําได้เลยหนูเห็นนะหลายๆคนน่ะปลูกผักในส่วนของออร์แกนิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งออกแต่ว่าต้องบอกเลยว่าประเทศเค้าเรียกว่าคนส่วนมากไม่ได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้และอีกอย่างนึงมีทั้งเค้าเรียกว่าข้าวอะค่ะที่เค้าเรียกว่านายจ้างนายหน้าหรอที่แบบว่าลดทอนข้าวอะหนูเห็นนะแล้วหนูก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันคือที่บ้านหนูก็เดิมทีอ่ะปู่ย่าตายายก็คือเคยทำนาเหมือนกันเราทุกวันนี้ก็คือแบบทำไมเราต้องแบบขายข้าวไปแต่ว่าเราก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเลยรู้สึกว่าทำไมสันหลังของชาติอ่ะทำไมมันไม่ได้เติบโตไปสักทีอันเนี้ยคืออยากให้ปรับในเรื่องของนายหน้าที่ถูกคือเราต้องมาเคลียร์กันตรงนี้ให้มันโปร่งใสว่าซื้อขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านายหน้าก็เอาเปรียบกันเหลือเกินแล้วหนูก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าคนเราลำบากเหมือนกันใช่ค่ะใช่ก็คืออยากให้คล้ายกับประกันราคาข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ก็คือชาวนาทำนายังไงก็จนแต่ว่าพ่อค้าคนกลางรวยใช่แล้วยังเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยมันหนูรู้สึกมันไม่ค่อยแฟร์เลยอะค่ะแล้วหนูแล้วรู้ไหมคะว่าเขาก็พอรู้สึกว่าการเป็นหนี้เป็นสินแล้วอะเกษตรกรก็จะไม่ค่อยมีการทำข้าวก็จะไม่ค่อยมีกลายเป็นว่าคนก็จะเน้นในส่งออกประเทศจีนส่งออกประเทศที่ต้องการข้าวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหันเกษตรกรในที่เนี้ยก็เลยเริ่มลดลงหันไปทำงานอื่นๆงานทำงานในเมืองบ้างทำงานต่างๆบ้างที่ไม่ได้เกษตรกรแต่ว่าต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเราเติบโตด้วยเกษตรกรเกษตรกรรมทั้งนั้นเลยค่ะใช่อันนี้พี่อุ้ยค่อนข้างเห็นด้วยนะคะเพราะว่าพี่ว่าเป็นคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเลยคือนครสวรรค์ซึ่ง อาชีพของคนนครสวรรค์ก็คือเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เนาะพี่ก็คือต่างอำเภอเด็กต่างอำเภอด้วยเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเพื่อนเราหรือว่าเป็นคนรอบข้างที่เราเห็นอะคือทำนากันหมดเลยทำนาทำไร่ทำอย่างกันหมดเลยแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยทำไมเราเคยคิดตอนเด็กนะเฮ้ยทำไมคนที่ทำอาชีพเนี้ยซึ่งประเทศไทยเราตอนนั้นอะณตอนนั้นก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของ
ของโลกที่ส่งข้าวออกไปเนาะก็คือดังที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแต่ทำไมคนทำไม่รวยแต่คนรวยกับเป็นพ่อค้าคนกลางตอนนี้คือแบบมีความคิดนี้ตลอดเลยจนผ่านมาเรื่อยๆก็เห็นนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองต่างๆเขาเสนอนู่นนี่นั่นก็พี่ก็ไม่เห็นพรรคไหนจะทำได้สักพักหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเนาะก็จะได้ใจของพี่บอกก็ได้ใจพี่ด้วยแล้วก็ได้ใจของกลุ่มคนชั้นกลางจนถึงล่างเพราะว่าเขาดูแลครอบคลุมทุกกลุ่มอันนี้ก็พี่ต้องยอมรับว่าจากกลุ่มที่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่คือเริ่มอ้าปากได้ใช่คือถ้าพูดถึงเรื่องนี้อ่ะหนูจะบอกว่าประเทศไทยของเราอ่ะหนูเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้ในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราอ่ะประเทศไทยของเป็นแผ่นดินทองจริงๆในเรื่องของเกษตรกรหนึ่งอย่างที่หนูบอกไปตอนแรกว่าแม่หนูเป็นคนอุบลใช่ไหมคะหนูจะบอกว่าแผ่นดินในประเทศไทยอ่ะที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือจังหวัดอุบลอำนาจเจริญแล้วก็ไม่แน่ใจศรีสะเกษสามจะมีอยู่สามจังหวัดเนี้ยค่ะที่เป็นอะไรที่ข้าวจะดีมากปลูกข้าวอ่ะจะดีเป็นข้าวที่แบบเป็นรวงทองเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าข้าวอะไรอ่ะหนูไม่แน่ใจเป็นข้าวที่แบบเป็นมีชื่อเรียกของเขาเป็นข้าวแบบใหม่มากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเชื่อว่ามาขายในกับคนไทยอ่ะหนูแพงมากแล้วก็ข้าวเหล่านี้คนไทยจะไม่ค่อยได้ทานกันค่ะเพราะว่าเขาจะแบบส่งออกตลอดใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพี่ว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่พรรคการเมืองหลายพรรคก็ยังแก้ไขจุดนี้ยังไม่แตกขาดด้วยอาจจะอิทธิพลอะไรต่างๆมากมายที่มันแฝงอยู่นะตรงตอนนี้เนาะใช่ค่ะก็อยากฝากพรรคการเมืองที่จะขึ้นมาบริหารประเทศต่อไปเนาะว่าอยากให้ดูแลตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่าก็มีอีกหลายครอบครัวมากๆเลยที่แบบว่าเขาต้องทนต้องกู้เงินมาแบบว่าทำไร่ทำนาปลูกข้าวปลูกข้าวเนาะซื้อปุ๋ยนี่นั่นเยอะมันมีมากกว่าหลักมีมากกว่าอาชีพเกษตรกรรมมีทั้งกรรมกรมีทั้งอันเนี้ยคือหนูก็ได้ไปเห็นมาแล้วหนูรู้สึกสะเทือนใจจริงๆมีอะไรคะน้องบอกว่าในต่างประเทศทำเกษตรกรมีแต่คนรวยตัดมาที่ไทยยุคไปยุทธมาบริหารได้ห่วยแตกวายก็คือมีอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าแถวโซนปทุมอ่ะเขาจะมีในเรื่องขึ้นชื่อของชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเทศแรงงานสักส่วนใหญ่แล้วหนึ่งในนั้นมีคนไทยทำงานด้วยเป็นกรรมกรนะคะเชื่อไหมหนูอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พูดเราอยู่เป็นอะไรที่สะเทือนใจจริงๆคือในหนึ่งในนั้นมีคนทั้งคนอีสานคนไทยก็มีไปทำงานนั้นเป็นกรรมกรคือเขาต้องไปต่อแถวตรงนั้นนะทุกเช้าค่ะเพื่อที่เขาจะได้ทำงานแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนั้นจะได้งานทำไหมหมายความว่าคือเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเพื่อไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมีอยู่จุดหนึ่งไปยืนรอเพื่อที่จะขึ้นรถไปทำงานให้ทำอะไรก็ทำมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่มีทั้งผู้ชายมีทั้งหัวหน้าครอบครัวมีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วมีคนสำนักมีข่าวหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามาที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีงานทำไหมถ้าได้ทำงานก็ได้ค่าแรงมันละ300แต่ถ้าไม่ได้ทำก็แบบว่าหาเก็บของเก่ากินหาเก็บขยะขายหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหทำไมแบบทำไมเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเหลื่อมล้ำซะเหลือเกินนะคะทำไมมันไม่ได้แบบกระจายทุกหย่อมย่าแล้วทำไมมันไม่มีแบบหน่วยงานไหนเลยที่จะมาดูแลในเรื่องนี้จริงๆซึ่งอะไรแบบนี้มันสามารถพูดแล้วมันทำได้เลยอะค่ะมันง่ายมากเลยอะใช่ก็นะมันพูดยากเหมือนกันมันหดหู่อะหนูมันหดหู่จริงใช่ค่ะน่าจะเป็นที่เดียวกับที่พิมพ์ที่พายไปถ่ายมั้งเหมือนเคยดูอยู่กีบหรือว่าแถวๆกีบหมูหรือเปล่าคะที่มันมีแรงงานฝีมือดีๆอ่ะใช่ค่ะคุณแม่คือว่าเขาไม่ได้มีงานประจำก็ไปรอยืนรอรับงานทุกวันทุกวันโอ้ยเห็นแล้วแบบใช่ค่ะมันหนูรู้สึกว่ามันหดหู่อ่ะโอเค
เปลี่ยนโหมดดีกว่ารู้สึกว่าจริงจังแล้วเราเครียดอ่ะเปลี่ยนโหมดดีกว่าตัวร้อนเลยโอเคพี่มี3ตัวเลข1 2 3น้องแขชอบหมายเลขไหนซึ่งแต่ละตัวเลขจะมีคำถามที่พี่เขียนไว้อยู่อุ๊ยชอบหมายเลข2ค่ะหมายเลข2ใช่ป่ะโอเคคนนี้รวยอะไรอ่ะไม่ได้ใบ้หวยนะใช่คืนนี้จะใบ้หวยไงอ๋อเอาสิเอ้ยอุ๊ยนี่ๆจะเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามขออวยนิดนึงจะบอกว่าที่เพจมีแกนแฟมิลี่นะนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกนอ่ะจะมีเจ้าแม่หวยให้อยู่นะซึ่งตอนเนี้ย3งวดติดกันแล้วนะที่ติดที่ถูกกันนะที่พี่อุ้ยนับอ่ะก็คือคนที่ให้หวยก็คือนี่เลยครับแม่นิดครับคุณแม่นิดจริงหรอแอบกระซิบหนูได้เลยนะหนูไม่บอกใครหรอกไม่แต่ว่ามันเป็นการคำนวณเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นสูตรการคำนวณติดถูกมา3งวดติดแล้วนะที่ใบให้หน้าเพจอ่ะ3งวดติดแล้วนะถ้าใครติดตามซื้อตามนี่คือถูกหมดแล้วนะถูกทุกครั้งลองไปดูว่าทางเพจอ่ะจะโพสต์ให้ทุกงวดเลยแล้วถ้าใครซื้อปุ๊บก็ถูกทุกคนก็จะมีคนมาขอบคุณอยู่ลองไปหาดูได้ถ้าไม่เชื่อนะไม่ได้โม้นะอันนี้คือเรื่องจริงนี่เลย นี่คือเจ้าแม่ของเรานะครับที่กำลังพูดอยู่คือคนนี้แต่ว่าคนที่ไม่ดูแปลว่าโชควันนี้คนโชคดีบ้างนะที่ได้ดูไลฟ์นี้ได้ความรู้อาจจะบอกท้ายคลิปอ่ะก็ได้อาจจะไม่ได้ไปโพสต์หน้าเพจเอาสิใครอยากรู้บอกเลยว่าพี่อุ้ยอ่ะถูกมา3งวดติดเหมือนกันแต่คือไม่ได้ซื้อเยอะนะก็คือซื้ออยากรู้มันถูกหรือเปล่าก็ถูกจริงๆนะ3พี่อุ้ยถูกมา3งวดติดแล้วนะเออ2ตัว2ตัวบ้าง2ตัวบนบ้าง2ตัวบ้างจะบอกว่าเลขที่พี่นิดพี่แม่นิดบอกอ่ะก็คือถูกจริงๆนะเอาสิถ้าใครอยากรู้ต้องรอจนถึงท้ายรายการนะวันนี้แม่นิดจะบอกด้วยอ๋อเอาล่ะเอาสิโอเคหมายเลข2มีคำถามว่าน้องแขไขคิดว่ามิสแกรนคืออะไรมิสแกรนคืออะไรคำว่ามิสกับคำว่าแกรนนะคะก็คือหมายความว่ายิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วถ้าหนูเป็นความหมายของหนูนั้นหมายความว่ายิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นหมายความว่ามิสแกรนด์จะส่งเสริมในเรื่องของผู้หญิงที่1เป็นตัวของตัวเอง2สตาร์3มีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัด4สามารถพูดเรื่องการเมืองได้5แล้วก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นค่ะ5ข้อเหล่านี้หนูมั่นใจว่าเป็นรวมๆแล้วเป็นมิสแกรนด์แล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่งเสริมให้ผู้หญิงกล้าคิดกล้าทำและพูดจริงทำจริงใช่ค่ะนะอ่ะมาคำถามการเมืองบ้างจากคลิปเหตุการณ์ที่บอสโพสต์หน้าเพจอะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบเอามือปิดปากคุณป้าได้ดูไหมคะมันข่าววันนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะที่โพสที่บอสเป็นคนโพสต์หน้าเพจอะค่ะอ๋อค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่บ้านโป่งราชบุรีอะค่ะที่มีตำรวจเอามือปิดปากคุณป้าที่ไปรอต้อนรับท่านนายกอะค่ะลงพื้นที่อือค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเอามือปิดปากแล้วก็ดึงออกจากพื้นที่อะค่ะเรามีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าเราเป็นประยุทธ์อะค่ะถ้าเราเป็นประยุทธ์อะเราจะให้เขาดึงออกไปหรือว่าเราจะพูดอะไรกับป้าเขาหนูไม่อยากเป็นประยุทธ์เลยค่ะคุณแม่หนูไปยังอื่นได้ไหมเพราะว่าก็คือถ้าเราเป็นนายกถ้าเราเป็นนายกในตอนนั้นนะมีคนเห็นต่างมาด่าเรามาโจมตีเราอ่ะเราจะพูดอะไรกับเขาบ้างจริงๆจริงๆแล้วอ่ะจะมากกว่าพูดด้วยจะเป็นการกระทำให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วหนูต้องบอกว่าในเรื่องของการเมืองมีการเห็นต่างกันมากมายเนาะทำดีได้ดีทำชั่วต้องถูกด่าหนูเชื่อในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเกิดหนู
ได้เป็นหรอหนูไม่อยากเป็นคนนั้นเลยอ่ะหนูขอเป็นนายกเป็นนายกดีกว่าแล้วมีคนเป็นนายกมันจะมีทุกคนอ่ะเข้ามามันจะมีคนเห็นต่างเหมือนเราได้ตำแหน่งอ่ะเขาก็จะบอกเราว่าไม่สวยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งก็เหมือนกันถ้าเราเป็นนายกอ่ะเขามายืนด่าเราอ่ะเราจะบอกอะไรกับเขาบ้างหนูจะถามว่าการที่ตัวเราได้เป็นนายกแล้วนั่นหมายความว่าเราเกิดมาทำรับใช้หน้าที่นี้คือรับใช้ประชาชนแน่นอนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะในการที่จะมีคนเห็นต่างแต่สิ่งที่จะทำคือการที่เรารับฟังแล้วก็ทำไปปฏิบัติตามแล้วแน่สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องกรองด้วยว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเกิดสมมุติว่า1ในเรื่องของคอร์รัปชัน2หลับในสภาถ้าหนูหลับในสภาจริงหรือว่าหนูทำอะไรที่รู้สึกว่าไม่ฟังสื่อข่าวไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงหนูยอมรับผิดค่ะแต่หนูมั่นใจว่าถ้าหนูได้เป็นนายกหนูคงไม่ทำแบบนั้นและก่อนที่จะมีคนมาด่าเรามาว่าอย่างนั้นอ่ะอันดับแรกเราต้องย้อนกลับมามองที่การกระทำของตัวเองด้วยถ้าเกิดเราทำดีแล้วยังมีคนด่าหรือว่าเขาเรียกว่ายังโกหกแบบหยาบคายอ่ะถ้าเราโกหกแบบหน้าด้านๆอย่างสมมติว่าบริหารมาตั้ง8ปีแล้วอันนี้คือก็พูดแบบจริงๆเลยบริหารมาตั้ง8ปีแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอันเนี้ยถ้าเป็นหนูก็จะด่าเหมือนกันค่ะคุณแม่โอเคอ่ะคุยต่อตัวร้อนเลยค่ะตัวร้อนตื่นเต้นใช่ไหมใช่คือหนูอ่ะบอกเลยค่ะบอกตรงๆว่าหนูเนี่ยคือคนที่อยู่ในม็อบแล้วหนูรู้สึกว่าอยู่กับเด็กๆนักเรียนอ่ะที่เกิดจากรัฐบาลใช้ความรุนแรงมันเกิดมาจากการว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคุณป้าท่านนั้นหรอกค่ะมันเป็นคนทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเห็นต่างอะไรก็เห็นต่างเท่ากับติดคุกเราไม่กล้าพูดในสิ่งที่เราอยากพูดเราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรมันจะเป็นแค่ชื่อว่าประเทศไทยแต่มันจะไม่มีคำว่าคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระฉันเชื่ออย่างนั้นค่ะส้มหยุดหยุดมันเรื่องจริงอ่ะคุณแม่บอกหนูอ่ะหนูบอกเลยว่าหนูคือคนหนึ่งที่อยู่ในม็อบแล้วก็มีเห็นแบบใช้ความรุนแรงกับเด็กกับนั่นกับนี่แล้วมันเกิดแบบคำถามว่าเห็นต่างแล้วทำไมต้องเกิดการใช้ความรุนแรงมันไม่ใช่แค่เพียงแค่ต้องลากคุณป้าคนนั้นออกไปแต่สิ่งที่หนูเจอมาคือใช้ความรุนแรงติดคุกบ้างใช่คือแบบโอ้ยมันสะเทือนอ่ะถ้าอยู่ในจุดนั้นมันแย่จริงๆอะค่ะใช่แต่คุณมารวยบอกว่าตำหนวดทำร้ายประชาชนกรี๊ดหนูไม่อยากรายอยู่ว่าสั้นใช่ค่ะมันแย่ก็คือใช่คุณเป็นผู้แบบเขาเรียกว่าผู้บริหารเนาะประเทศก็ตามนั้นล่ะใช่คือเดี๋ยวมาเคาะประตูใช่ไหมเดี๋ยวเอออย่ามาเคาะประตูหนูไม่กลัวค่ะเพราะหนูเป็นครอบครัวแกหนูมั่นใจว่าบอสพร้อมปกป้องและพร้อมพูดความจริงแน่นอนใช่หนูพร้อมพูดค่ะเพราะว่าถ้าให้หนูออกไปม็อบตอนนี้ถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังหนูอยากจะกรี๊ดเลยถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการจัดตั้งแล้วไม่ได้เกิดจากการเลือกตั้งอีกหนูมั่นใจว่าในม็อบนั้นมันจะต้องมีหนูอยู่ในนั้นแน่นอนไม่ใช่มีแค่แขกไข่รอบนี้พี่อุ้ยก็จะไปทุกวันเลยหนูจะไปขายน้ำช่ำเลยค่ะหาตังเข้ากองเหมือนกันใช่ไปขายน้ำส้มน้ำเป๊ปซี่จริงหนูจะไปขายดีค่ะคุณแม่หนูจะไปขายปลาไหลอิงฟ้าแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดไปด้วยนี่ไปด้วยกันใช่ค่ะไปเลยค่ะพร้อมขายส้มตำในม็อบไหนอยากกีดกีดให้ฟังหน่อยมีคนบอกกีดให้ฟังหน่อยค่ะลูกเว้ยข้างบ้านด่าคุณแม่หนูไปดำน้ำนิติก็เล็งๆแล้วช่วงเนี้ยก็เลยแบบห่างๆแป๊บจริงเล็งเวอร์อ๋อตอนแรกอะพี่กะว่าจะไปตั้งไลฟ์ตรงสระว่ายน้ำคอนโดเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วตอนจบดำน้ำไปเลยอะไรเออมันเลิศนะเพราะว่าก่อนนั้นหนูก็คิดว่าเออถ้าไปอะหนูก็จะไปด้วยไงไปหนูก็ไปนะเอาจริงหนูไปได้
แล้วชอบในความที่แบบว่าไปไหนไปกันเลิศ ชอบอ่ะชอบจังเลยคุยเรื่องการเมืองอ่ะชอบมากค่ะเพราะว่าชอบคุยเรื่องการเมืองใช่ไหมโอเคพี่มีคำถามการเมืองต่อนะถามได้ได้ค่ะได้ จากที่แบบว่ารอบที่แล้วเนาะเราก็มีการเลือกพรรคต่างๆน้องแขกไข่เลือกพรรคอะไรแล้วก็เพราะอะไรถึงเลือกพรรคนั้นครับหนูพูดชื่อพรรคได้เลยใช่ไหมพูดได้เลยครับแบบเป็นสิ่งของเราหนูเลือกพรรคก้าวไกลค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนูอย่างยกตัวอย่าง8ปีเนี่ยค่ะเห็นได้ชัดเลยเรามีผู้สูงอายุมาคอยปกคุมแบบอันนี้ประเทศอ่ะแบบหนึ่งเลยค่ะ LGB ก็การสมรสเท่าเทียมก็ไม่ได้ลงจดทะเบียนสักทีมันมีหลักหลายด่านหลายหลักโอ้ขอโทษกินใจมันมีหลายอย่างค่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อไหร่มันจะพัฒนาสักทีอ่ะแม้แต่ความคิดของผู้บริหารเลยอ่ะมันไม่ก้าวหน้าสักทีหนึ่งอะค่ะเลยรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มันเป็นความหวังอันนี้สำหรับหนูนะทุกคนมันเป็นความหวังแล้วมันเป็นแสงสว่างแบบที่เรารู้สึกว่าคำว่าพัฒนามันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคือนโยบายไหนของพรรคก้าวไกลอ่ะร่างรัฐธรรมนูญใหม่คิดต่างไม่เห็นคุกเอ้ยโทษค่ะคิดต่างไม่ติดคุกสวัสดิการทั่วหน้าโดยที่ไม่ประจานความยากจนของตัวเองจำแน่ยังไงแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคที่พี่อุ้ยก็ชอบนะเพราะว่าชอบหลายๆนโยบายคือเขาตรงเราก็พี่คิดว่าเขาน่าจะทำจริงเขาไม่ได้ให้ขายแค่เสียงหรือว่าโชว์นโยบายเปล่าๆเหมือนพรรคที่ปัจจุบันที่ขายนโยบายไปลอยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันเลิศค่าแรงจะขึ้นอะไรขึ้นอะไรก่อนอะไรเงี้ยไม่มีเนาะใช่บอกว่าพี่แขกเข้ากองแล้วจะชวนรูมเมทพี่สแน็คดำน้ำพี่โรงแรมพี่พาข้างหมายอุ้ยจะดีหรอต้องจัดนะต้องจัดนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจะพี่จะรอวันที่17ว่าน้องแขกไข่จะโชว์จะถามอะไรบ้างดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่จะสามารถเราสามารถถามได้ว่านโยบายนี้ทำไมมีนโยบายอะไรบ้างที่จะพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยครับก็วันที่17ก็ยังสามารถติดตามได้สำหรับใครที่ไม่ได้ไปที่ฮอล์ MGI ฮอล์นะครับก็สามารถติดตามได้ที่แกน TV นะครับก็เรามีการถ่ายทอดให้ดูตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มเลยสำหรับวันที่17มีนาคมนะครับใช่ค่ะไงฝากทุกคนเลยแม่นิดไปไหมคะไม่ได้ไปค่ะทำงานค่ะต้องถามว่าแม่นิดพักที่แล้วว่าแม่นิดเลือกใครพักตลอดระยะเวลาตั้งแต่เลือกตั้งมาก็คือเลือกฝักพักปีแรกก็คือเลือกพักพลังประชาชนค่ะปีที่สองก็เลือกพักเพื่อไทยปีที่สามก็เพื่อไทยค่ะและต่อไปก็คือเพื่อไทยเหมือนเดิมลาดเปลี่ยนแปลงลาดเพราะอะไรครับพี่นิดเพราะอะไรอยากรู้เพราะอะไรครับเพราะพรรคนี้นโยบายที่เขาออกมาก็คือมันตอบโจทย์และสามารถทำได้จริงถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องรอดูต่อไปแบบอย่างว่าคุณแม่เราอยากหาสิ่งหนูเชื่อว่าคนทุกคนอะที่ออกมาเลือกตั้งอะหนูมั่นใจสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับพรรคไหนนั่นก็คือเราอยากให้ประเทศไทยของเราอะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นหนูว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดประสงค์ที่เหมือนกันทุกคนเชื่อไหมคะเราอยากกินดีอยู่ดีเราไม่อยากจะมานั่งรอสองแถวที่เป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านต้องมานั่งลงทะเบียนอะไรก็ไม่รู้เราต้องมานั่งประจานความยากจนสวัสดิการรัฐบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ต้องมานั่งแย่งแข่งแย่งกันลงทะเบียนในสิ่งที่เราได้ควรได้รับอะอันนี้หนูรู้สึกแบบมันดูโซแบบว่าโซเอาสุปัญญาอ่อนไปนิดนึงอะมันไม่ควรเลยอะค่ะห
นาะชาละชาละจริงจริงสโตเป็นยาอ่อนวะฉันว่าละได้เลยค่ะพี่ชายสุดหล่อว่าซ่านว่าซ่านว่าซ่านตายสำหรับพี่อุ้ยถ้าตัวพี่เองนะคือครั้งที่แล้วพี่เลือกพรรคเดียวกับพี่นิดเลยคือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพี่เห็นว่าผลงานที่ผ่านมาเขาทำได้จริงแล้วก็มันมีหลายๆนโยบายที่พี่ชอบมากเกี่ยวหลักๆเลยพี่ชอบนโยบายเกี่ยวด้านการศึกษาของเขาสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยตอนนั้นคือพี่จำฝังใจจนถึงปัจจุบันคือ1อำเภอ1ทุนที่จะบอกว่าคนที่แบบว่าโรงเรียนประจำอำเภอสอบไปปุ๊บคนได้ที่หนึ่งไปเรียนต่างประเทศแล้วไปกลับมาก็คือไปเรียนคนทุนของรัฐบาลเนาะกลับมาก็คือใช้นี่ให้รัฐบาลก็คือมาพัฒนาประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นพี่ก็แบบโคตรเอาให้ได้เอาทุนนี้ให้ได้จะไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีรุ่นพี่อ่ะที่ได้ไปแล้วแบบเฮ้ยเป็นพี่ที่แบบพี่แบบโอ้ยแบบคลั่งใครเขามากอะไรเงี้ยแบบเขาเป็นคนที่เก่งมากแบบมันเป็นไอดอลพี่มากเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบอยากเอาคุณนี้ให้ได้คือพี่ก็ตั้งใจเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กงงมากนะพี่เลยตั้งใจเรียนแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อแบบกูต้องเอาทุนนี้ให้ได้ตอนจบม .6 อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ม .4 พี่ฝันสลายเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลอุ้ยแรงมากเสียใจมากเลยอ่ะแรงมากม .4 นี่คือปี49ใช่ไหมมปี49ใช่น่าจะม .4 มั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลครับเป็นพรรคประชาป่ะตอนนั้นหรือเปล่าจำผิดป่ะประชาเนี่ยพูดได้ป่ะไม่กล้าพูดเอ้ยแต่ตอนพูดได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะประชาธิปัตย์เขาได้เป็นอภิรัตน์มีคนบอกว่าอยากรู้จุดเด่นของน้องแขกไข่คืออะไรโอ้จุดได้เลยจุดเด่นของหนูนะสามารถสร้างความสุขได้ครับทุกคนก็คือสวยด้วยขำด้วยตลกด้วยคาแรคเตอร์ชัดถ้าบอสอยากได้สตาร์ถามเลยว่าอยากได้กี่ดวงถ้าอยากได้นางงามพร้อมใช้ก็จะถามด้วยว่าพร้อมใช้ให้แขกไข่ไปจับปลาสลิดหรือยังคะอันนี้ถามพี่อุ้ยนะคะคิดอย่างไรกับแอปหาคู่ในปัจจุบันว้ายว้ายเลยว้ามายังไงมีคนถามคิดอย่างไรกับแอปหาคู่ในปัจจุบันอันนี้ถามพี่อุ้ยใช่ปะใช่อ่ะได้เลยพี่อุ้ยก็จะตอบให้ฟังอุ้ยก็ความพี่ของอุ้ยนะคือแอปหาคู่อ่ะมันก็แบบมีเยอะอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่รู้ก็คือ Tinder เนาะที่แบบว่าคนจะเล่นกันไม่ว่าจะเป็นในไทยในต่างประเทศแอปสีส้มเนาะแล้วก็แอปที่พี่รู้จักก็มีแอปสีส้มกับแอป Tinder อ่ะรู้จักแค่2แอปเฮ้ยบูอันนึงปะสีฟ้าด้วยมั้งคุณแม่เขาห้ามพูดชื่อแอปเปล่าเฮ้ยเออเนี่ยคำถามเนี่ยแต่ก็ต้องตอบว่ามันเป็นที่ว่าถ้าเป็นตัวทินนะเนาะพี่คิดว่ามันก็แบบฝึกภาษาแต่พี่ก็ไม่ได้เล่นนะก็เห็นเขาเล่นกันก็ก็น่าจะฝึกภาษาได้อะไรเงี้ยหาเพื่อนต่างชาตินู่นนี่นั่นไปแต่สำหรับคนเหงาๆโสดๆเอาหรออ๋อนี่ก็มีโอมิหรอไม่เคยเล่นโอมีอะไรยังไงเอาจริงๆอ่ะที่เคยเข้าไปดูแบบนานแล้วอ่ะจะเป็นแอปสีส้มเคยเข้าไปดูเนาะแต่ก็พี่ว่ามันแปลกๆอ่ะ มันแปลกๆรู้สึกว่ามันแปลกๆก็เลยไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แบบสนใจอะไรมันเลิศมันเลิศแต่ Tinder เอ้ยแต่ตัว Tin น่ะสนใจอยู่นะเพราะว่าพี่อยากฝึกภาษาคิดว่าจะสมัครแล้วก็แบบน่าจะเล่นในเร็วๆนี้โหลดก็ชัดเจนไปสิครับแต่แคปปัสตันจริงๆถ้าเห็นไหมคุณบอกคุณกีวีเขาบอกว่าจริงๆถ้าจะหาคู่แอปไหนก็ใช้ได้ฮะแค่ขายความเท่าเทียมในประเทศไทยรู้สึกอย่างไรโอ้ my goodness คุณสรุปคนรู้สึกแบบมีความเท่าเทียมเลยค่ะแล้วก็พักการเราก็โยงมาเรื่องแบบฟังให้แบบว่าเป็นเรื่องไอ้นี่เราก็นอนเรื่องเห็นเขาเรียกว่าความเท่าเทียมในประเทศไทยมันไม่มีเลยค่ะเรียกว่าน้อยมากๆเลยค่ะอย่างแบบว่าการศึกษาถ้าหนูพูดถึงการศึกษาเนาะคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหนูก็เคยเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะพยายามต้องเรียนหนังสือมีคนบอกว่าการไปเรียนในกรุงเทพอ่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่า
เคยเจอกันไหมคะบอกว่าไปเรียนที่กรุงเทพแบบมันดีนะในเรื่องของระบบการศึกษาเทคโนโลยีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอยากสอบถามเหลือเกินว่าเปลี่ยนรัฐบาลมากี่ชุดเนี่ยทำไมคนเด็กต่างจังหวัดต้องกระเสือกกระสนนั่งรถไฟตื่นตั้งแต่2-3เพื่อมาเรียนพิเศษเอ้ามาแล้วค่ะเรียนพิเศษเพื่อที่จะได้เข้าโรงมหาลัยดังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราไม่กระจายการศึกษาให้ไปทั่วทุกหย่อมย่าว่าการศึกษาในประเทศไทยอ่ะเราเรียนที่ไหนเราก็มีเทคโนโลยีที่เท่าเทียมกันอย่างน้อยอะค่ะสิ่งที่แก้ได้อะสิ่งที่มันแก้ได้จริงๆอะมันคือการศึกษาที่มันจะลดความเหลื่อมล้ำอย่างน้อยความเท่าเทียมก็อาจจะเขาเรียกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างจังหวัดบางโรงเรียนบางโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะยังต้องเขาเรียกว่าในเรื่องของแบบชุดนักเรียนหรอการกินอาหารเด็กต้องมานั่งกินข้าวกับมาม่าอย่างเงี้ยค่ะในต่างจังหวัดอะค่ะก็คือส่วนมากอะครู1คนสอนหลายวิชาค่ะคือข้อเสียของต่างจังหวัดใช่จะบอกว่าไม่ใช่ครู1คนสอนหลายวิชาด้วยนะครู1คนสอนหลายชั้นด้วยอ่ะอันนี้พี่สาวอุ้ยโดยตรงพี่สาวอุ้ยเป็นครูโรงเรียนแบบว่าเขาเรียกว่าขยายโอกาสเนาะก็คือสอนทั้งป.2 ป.3 ป.1 ป.4 ด้วยแล้วสอนเยอะขนาดนี้ครู1คนแต่แบบว่าแต่เด็กแต่ละชั้นก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่พี่คิดว่ามันไม่ควรไปแบบนั้นเนาะเข้าใจปะมันไม่ควรเป็นแบบนั้นใช่เพราะหนูมั่นใจว่าการเป็นครูที่ต่างจังหวัดได้เงินเดือนน้อยกว่าการเป็นครูในกรุงเทพคนตอนเนี้ยการที่เราหาคนที่รักในการเป็นครูจริงๆค่อนข้างที่จะน้อยมากเพราะหนูมั่นใจว่าคำว่าเงินน่ะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกคนทำงานเพื่อหาเงินนี่มั่นใจอย่างนั้นค่ะแต่ว่าหนูเลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะอย่างพี่บอกว่าการศึกษามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ต้องกอไก่ขอไข่หอนุกฮูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเลยรู้สึกว่าครูควรที่จะมีเยอะสิหรือว่าเราต้องมีอะไรสักอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำในเรื่องของการศึกษาให้มันเติบโตไปได้จริงๆเด็กโตขึ้นทุกวันนะคะแต่ว่าระบบการศึกษากระทรวงอะไรอย่างเงี้ยไม่โตขึ้นเลยค่ะอืมใช่อันนี้อืมถูกต้องถ้าจะให้พูดเรื่องนี้บอกพี่สามารถพูดได้เป็นชั่วโมงนะเรื่องการศึกษาในไทยใช่ ไม่ค่อยที่จะอินชอบ ใช่เดี๋ยวขอแน่นะคะทุกคนคุณแม่แบบนึงนะเห็นด้วยค่ะใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคุณมารวยบอกว่าควรมีทะเบียนสมรสเท่าเทียมสำหรับทุกเพศไม่ว่าจะชายชายหญิงหรือ LGBT เนาะใช่ประเทศที่ตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมแล้วก็คือประเทศฝรั่งเศสเขาเปิดรับแล้วใช่เรารู้สึกว่าทำไมประเทศเราถึงไม่เปิดรับไปในเรื่องนี้สักทีหนึ่งอะค่ะใช่แค่ไขอะไรอะเดี๋ยวนะคะอ๋อเขาบอกว่าปักตะกร้าได้บอสหนูปักตะกร้าตรงไหนนะคุณแม่หนูก็มันคำว่าร้านค้าใช่ไหมหนูอยู่แบบหนูอยู่ช่องคนอื่นนะคะแต่ว่าหนูไม่ไม่ช่องเราอ่ะก็สามารถปักได้นะรอหนูทำยังไงอ่ะหนูดูก่อนแค่ครับนั่นแหละค่ะคุณนายเหรอคุณแนวประเทศเราคือประเทศที่ใช้คำว่ากำลังจะพัฒนาที่แปลว่าไม่พัฒนาสักทีใช่เลยถูกข้อมันจริงอ่ะมันจริงอะค่ะมันที่สุดเลยอ่ะเออแต่ว่าอันดับแรกหนูจะปักตะกร้ายังไงเนาะบัดนี้ไม่ค่อยคุณแม่คุณแม่แขกใครหรอเอ็นดูคุณแม่ใช่อันนี้มาจากรอบหนูเองคนน่ารักมาก7คุณแม่นาวี789ตอนนี้โลกเปิดกว้างมากมีแต่ประเทศไทยนี่แหละอยู่แต่ในกาลาเพราะมีผู้นำที่ห่วยแตกใช่หวังว่าแบบว่าเลือกตั้งครั้งใหม่จะมีสิ่งดีเข้ามาในประเทศเราเนาะใช่ครั้งนี้ครั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยแล้วก็เลือกพรรคที่คิดว่าพัฒนาประเทศได้จริงๆซึ่งวันที่17อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามิสแกนเขาจะเอกการเมืองเขาจะเชิญพรรคการเมืองทุกแทบทุกพรรคเลยเนาะที่จะมาอธิบายนโยบาย
แสดงนโยบายแสดงแนวความคิดแสดงการที่จะแนวทางที่จะพัฒนาประเทศต่อไปว่ายังไงอย่าลืมมาฟังกันนะครับเพราะว่าทางมิสแกนเขามีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยทางช่อง YouTube แกนชีวิตตั้งแต่ตอน9โมงจนถึง1ทุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วเราจะไม่คาดความไม่คาดอะไรเขาเรียกว่าไม่รับข่าวสารที่ผิดแล้วได้รู้ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคปีนี้เขาโชว์เขายืนนโยบายอะไรแล้วที่ผ่านมาเขายืนนโยบายอะไรแล้วเขาทำได้จริงไหมเราต้องไปดูกันหนูจะบอกหนูอะหนูจะบอกเลยว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันเป็นจุดชี้วัดแล้วว่าประเทศไทยเราจะไปต่อหรือมันจะแย่กว่าเดิมเพราะว่ามันบอบช้ำมาเยอะมากค่ะในเรื่องของโควิดเราอะหนูมั่นใจว่าก่อนโควิดอะมันก็ไม่ได้ว่าดีนะคะทุกคนมันก็อยู่ในช่วงแบบเนี้ยแล้วพอโควิดมันยิ่งไปอย่างนั้นอีกอะแล้วถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันเป็นทั้งความหวังแล้วมันเป็นทั้งจุดชี้แล้วว่ามันจะเป็นหรือมันจะตายอะหนูพูดเลยจริงๆจริงๆค่ะมันแย่มีคำถามหนึ่งก็คืออยากให้น้องอ่ะบอกกับคนที่ไม่เคยไปเลือกตั้งเพราะเขาคิดว่าเลือกใครก็เหมือนเดิมไม่ไปเลือกดีกว่าคือหนูจะบอกว่าเอาหน้าออกไกลๆอะค่ะเดี๋ยวจะตัดมันคิดได้ใช่ใช่ไหมคือหนูใส่ตาสั้นหนูมองไม่เห็นคอมเมนต์ก็อยากจะบอกอะไรหรอหนูอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเถอะเพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากจริงๆและก่อนที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยากให้ดูดีๆเลือกผู้นำดีๆเราควรเลือกผู้นำที่มองผ่านโลกกว้างไม่ได้มองผ่านแค่รูกุญแจค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ไหนถ้าคุณขึ้นชื่อว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งอะอยากให้ออกมาเลือกตั้งกันเถอะค่ะเพราะว่าเนี่ยมันคืออนาคตของเรามันคือเวลาของเราแล้วอะมันคือสิทธิ์ของเราอะเราใช้สิทธิ์เนี่ยให้มันเต็มที่หนูมั่นใจว่าถ้าเกิดเราอยู่ในอนาคตอะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดหรอกค่ะในสิ่งที่เราเลือกอะแต่เราอยากให้รู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยมันเราเลือกตั้งได้อะหนูอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเหมือนที่มีคำนึงบอกว่าถ้าเราได้เลือกอ่ะเราควรที่จะเราควรเลือกเถอะอย่าที่จะปล่อยสิทธิ์นั้นให้ลอยน้ำไปเลยเพราะว่ามันคืออนาคตของเราจริงๆค่ะทุกคนถึงว่าจะเห็นต่างไม่เป็นอะไรแต่ขอให้ใช้สิทธิ์นั้นอ่ะมาเลือกตั้งกันเถอะอย่าปล่อยสิทธิ์นั้นของคุณออกไปเลยเห็นด้วย 3,000 ล้านเปอร์เซ็นต์คือและยิ่งไปกว่านั้นน่ะหนูอยากจะบอกว่าคนไทยทุกคนอ่ะคือถูกมีความเชื่อแบบพูดประโยชน์ทัวร์ลงมีความเชื่อแบบผิดๆเราไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของแบบอยากให้ทุกคนอ่ะศึกษาในเรื่องของผู้นำแต่ละพรรคดีก็อย่างที่บอกว่าวันที่17เนี่ยสำคัญมากเพราะเราได้เจอทุกพรรคเลยเลือกต่างไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้เลือกแต่หนูมั่นใจว่าอย่างที่บอกว่าจุดเป้าหมายเราไปในทางเดียวกันนั่นคืออยากให้ประเทศไทยอ่ะเราเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นพ่อค้าแม่ขายลืมตาอ้าปากได้ขึ้นคนเก็บขยะเอ่ยทุกคนเอ่ยเราไม่จำเป็นเราจะไม่มีโฮมเลสเยอะมากมายในประเทศไทยมากขนาดนี้เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งไม่ต้องไปต่อแถวเพื่อที่จะรับข้าวฟรีมันไม่ควรเกิดการบริจาคเกิดขึ้นแล้วมันควรพอได้สักทีแล้วใช่ค่ะใช่เลยถูกต้องเลยครับทำไมเอาเลยพี่ขอคอมเมนต์นิดนึงคุณมาด้วยบอกว่าเลือกพักไหนไม่ถูกเลือกพักพี่อุ้ยได้ไหมเลือกได้ครับตอนนี้กดติดตามมิสแกนแฟมิลี่ก่อนนะถ้าติดตามแล้วเลือกได้เลยมาอยู่ในใจพี่อุ้ยก็ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวมีใบบีหวยไปต้องบอกแม่นิดเอ้ยอย่าลืมนะใครที่อยู่ในท้ายวันนี้แม่นิดบอกหวยนะซึ่งการแอดอุ้ยการันตีเลยว่าถูก3งวดติดมาแล้วแล้วก่อนหน้านั้นก็คือถูกมาแล้วด้วย3ตัวตรงก็เคยออกตรงๆมาแล้วด้วยจะบอกให้แต่นี่ถูก2ตัวนะเอาสิไม่ค่อยขายของเลยก็มันเรื่องจริงไม่ได้โมนะอันนี้มันเรื่องจริงก็อยากให้ทุกคนแบบว่า
เฮ้ยมัน3งวดติดอ่ะเฮ้ยแอดอุ้ยยังแบบโหตอนแรกก็ว่าเอ้ยฟุกหรือป่านู่นนี่นั่นเนาะอะไรเงี้ยโอ้ย3งวดติดอ่ะเว้ยแล้วแบบซื้อตามมันก็ถูกอ่ะเด้ออะไรเขาบอกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกใช่ฉันอยากเป็นคนที่ถูกหวยรอเลยครับรอเลยครับบอกเลยรวยแล้ว1รวยเขื่อรวยแต่เขื่อรวยแต่เขื่อว้าวรวยกระจิ๊ดโอ้ยอย่าเลยทำผลหรือไม่ผลไม่เป็นมีคนบอกว่าเกมถวายน้ำแดงแม่นีเขาบอกว่ามีคนจะเตรียมถวายน้ำแดงให้แม่นิดแล้วถ้างวดนี้ถูกก็จะไปซื้อผ้าสีมาผูกนะอ้าวถ้าถูกหนูจะรำโชว์แม่นิดเลยอะโอเคพี่อัดพี่อัดไว้แล้วนะเตรียมตัวพี่บอกเลยว่าเตรียมตัวเลยเพราะมันถูกแน่นอนอ่ายังไงแอดอุ้ยเล่นใหญ่ไปแล้วระวังดีๆแอดอุ้ยเลิศตั้งสำนักแม่นิดเลยเออสิอ่ะมาคำถามนะคะก็คือเราอยู่ในภาคเหนือถ้าไม่ใช่เราในท็อป5ค่ะท็อป5ภาคเหนือเราจะเลือกใครเข้าไปเป็นตัวแทนของภาคเหนือฟังดีแล้วค่ะเลือกเชอร์เอมค่ะเพราะอะไรหนูว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบนางมากนะคะคือเคยมีโอกาสได้ไปร่วมอยู่เวทีนึงแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากค่ะแบบว่ากล้าพูดแล้วกล้าคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดได้ให้เลือกเขาให้เลือกคนใดคนหนึ่งจากภาคเหนือหนูขอเลือกเชอร์เอมค่ะเพราะว่าหนูมั่นใจว่าเชอร์เอมจะเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนในประเทศไทยที่สามารถทั้งเรียกร้องทั้งพูดทั้งหนูจะบอกว่าเชอร์เอมอ่ะก็อยู่ในม็อบเดียวกับที่หนูอยู่นะอ๋อใช่พี่ก็เคยไปพี่ก็เคยไปวีเลิศค่ะนั่นแหละแล้วคนที่สองคนที่2อ่ะอันนี้ก็จะให้เป็นนางงามจ๋าเลยก็จะเป็นเลือกเชียงใหม่ค่ะแพรพลอยใช่เพราะว่ามีทั้งเค้าเรียกได้ว่าทั้งประสบการณ์ทั้งความพร้อมอันนี้ก็คือที่หนูไปประกวดนนทบุรีอันนี้ก็เขาก็เคยเป็น PD จังหวัดนนทบุรีปีมาลีอ่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดให้เลือกก็เป็นอีกคนนึงก็เลือกแพรพลอยเชียงใหม่ใช่คนที่3อันนี้ไม่เลือกหนูใช่ไหมเลือกใครก็ได้ใช่ก็คือ5คนอะถ้าไม่ใช่เราอ๋อโอเคอีกคนนึงขอเลือกเป็นสาวสู้ชีวิตก็คือในคอนสวรรค์บ้านพี่อุ๋ยขอบคุณมากค่ะหนูจะบอกว่าคือเขาเป็นคนที่สู้มากแล้วหนูรู้ค่ะว่าความสู้นั้นเป็นยังไงมันสู้จริงอ่ะเพราะว่าเขาเป็นสาวแกร็บสู่สาวแกรนใช่แล้วแบบว่าโอ้ไม่กูสเนตก็สู้เหมือนเรารู้สึกว่าหนูชอบเขาใช่ก็เป็นนครสวรรค์หวานใช่เอาอีกคน4คนที่4คนที่คนที่4ใช่ไหมขอเลือกเป็นพี่ย่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พี่ย่าน้องอีฟนะนางเอเนอร์จี้แบบฉ่ำมากคุณแม่กระเทยท่านหนึ่งเลยหนูเคยเจอหนูงงมากแบบว่าคนบ้าอะไรแบบพูดไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนหนูเลยอ่ะเหมือนว่าพี่จะบอกว่าเหมือนแขกใครแม่พูดไปเรื่อยหนูอะมาทำไมนะพูดไปเลยเฮ้ยเป็นอธิบายเธอเอาบอกเขาบอกให้เต้นก็เต้นอะไรอย่างเงี้ย energy แบบเลิศชอบค่ะ love energy ใช่คนสุดท้ายคนสุดท้ายถ้าไม่ใช่เราคนสุดท้ายหรอคือชอบจังหวัดอะไรนะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนะ
ชอบแพร่ค่ะน้องเกดอืเอาเขาเดินสวยมากค่ะคุณแม่อืมเดินหนูไม่คิดเลยว่าโอ้โหเด็กอายุ18จะทำได้ขนาดเนี้ยโดนแบบโอ้โหแบบเดินออกมาหนูว่าลอยมาค่ะแล้วก็ชุดว่ายน้ำนี่เดินสับมากอืมใช่แล้วน้องมีความพยายามมากเก่งอ่ะเป็นคนเก่งเหมือนเกิดมาก็คาบรองเท้ามาเลยอ่ะหนูงงมากแข่งน้องกันเรื่องละจริงอ่ะเกิดมาว่าข้ามเราต้นสูงมาเลยอ่ะหนูบอกว่าสุดยอดเลยเดินเก่งไม่แต่จริงๆภาคเหนือเราอ่ะสามารถสู้ได้อยู่แล้วเพราะมันมีไม่กี่คนที่มียังมีกระแสอะค่ะอีกคนที่น่าจับตามองก็คือน้องพิจิตรอะค่ะใครอ๋อทายกันใช่พิจิตรสวยคู่แข่งเราก็คือมีไม่กี่คนที่แก่งๆนอกนั้นก็สู้ได้สบายอยู่ที่ตัวเราอะในการเข้ากองสามารถพัฒนาตัวเองสามารถเอาแฟนคลับอยู่แล้วก็พี่เลี้ยงในกองก็คือทุกคนอ่ะเป็นคะแนนทั้งหมดเลยเราสามารถเอาใจเขาได้อ่ะไม่ใช่เอาใจอ่ะก็คือเราเป็นตัวของตัวเองอ่ะก็คือเป็นตัวของเราอ่ะทำให้เขาชอบในตัวของเราให้ได้ใช่ใช่ขอบคุณค่ะคุณแม่ต้องสำหรับพี่อุ้ยอ่ะพี่ในท็อปของภาคเหนือพี่ให้แขกใครติดอยู่หนึ่งในห้านะเพราะว่าไม่รู้สิพี่ว่าเด็กคนนี้มีของแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ตัวของใครด้วยว่าจะโชว์ของในตัวของตัวเองให้กับคนอื่นเห็นได้ไหมแต่สำหรับพี่ตอนนี้พี่เห็นละแต่คนอื่นยังไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่แขกไข่ต้องโชว์ออกมาให้เห็นพี่ว่าแขกไข่ทำได้อย่างน้อยบอยก็เห็นแล้วนะล่าสุดอ่ะหนูเมาได้ไหมหนูตื่นเต้นมากคุณแม่แม่นิ้งกับแม่หนูดีใจมากคือแบบนอกจากแบบไลฟ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูดีใจในดอมมากว่าหนูไลฟ์ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยวิกิไปก่อนนั้นแล้วคุณหนูงมปลาสลิดแล้วหนูก็ไม่คิดอ๋อจริงหนูเชื่อแล้วว่าบอสเห็นบอสดูทุกคนจริงๆคือหนูว่าจริงๆหนูตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะพี่หวยแล้วคือเราแต่ว่าหนูสู้เต็มที่นะหนูมั่นใจว่าหนูมั่นใจในตัวเองค่ะแต่ว่าในความจริงอะเราก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้ชนแสงแบบโอ้อะไรแบบนั้นแล้วเราก็เพิ่งไลฟ์แต่หนูอะพยายามหนูว่าบอยก็ต้องเห็นเพราะหนูก็ไปไลฟ์คนนู้นเป็นแบบพยายามหนูเสมออะค่ะพยายามตลอดใช่แล้วเขาก็แบบว่าเอ็นดูมิสแกนลพบุรีแล้วมิสแกนอุทัยอู้หนูแบบมันแบบมันทัชใจมันอิ่มมากใช่บอยเหมือนระบบ AI อะเขาดูนางงามทุกคนแล้วเหมือนเขาจะไม่สนใจแต่จริงๆเขาสนใจนะยิ่งในกองอ่ะเขาแอบเลมองใครก็คือนั่นแหละก็คือเป็นคนที่เขาสนใจใช่จริงหนูแบบโอ้ยดีใจแค่นี้หนูก็ดีใจมากเลยถึงหนูจะไม่ได้ไปเวียดนามหนูก็ดีใจแล้วแค่นี้ดีใจเรายอดขายเราได้เท่าไหร่แล้วอะตอนนี้โตถ้าล่าสุดหนูดูแล้วมัน6,000นะคะใช่แล้วพอหนูเพิ่งไลฟ์ได้ไม่กี่วันนะคะบอกว่าเพื่อนเขาไลฟ์ประมาณก่อนวันที่แคมเปญก่อตั้งก็3-4 วันปาเข้าไปนั้นแล้วค่ะกว่าจะได้ไลฟ์ใช่แต่มันก็เป็นแค่กิจกรรมหนึ่งอะเราไม่ต้องซีเรียสก็คือทุกคนมีจิตหมดใช่ค่ะก็สู้เต็มที่ค่ะคุณแม่แบบเต็มที่เลยในกองก็ไลฟ์แหละได้ตังค์ได้ขายของด้วย 5%โอเคพี่วิดูเวลาแล้วก็คือมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคือตอนนี้คือเราเมาส์กันแบบเพลินมากเลยเนาะแบบชั่วโมงกว่าแล้วนะเออเวลาไปเร็วชั่วโมงกว่าแล้วนะคนดูชั่วโมงกว่าแล้วแม่นี้ไม่รู้ว่ามันพูดตัวเลขได้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะได้แหละเมื่อกี้เราก็พูดไปตั้งเยอะแล้วใช่เราไม่ได้ขายของก็น่าจะได้จริงหนูปักไม่มีมันไม่มีปุ่มให้ปักตะกร้าจริงๆเลยค่ะคุณแม่ทุกคนค่ะโอเคช่วงสุดท้ายแล้วแม่นี้ใบหวยเลยครับนี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะพรุ่งนี้ยอด700,000แน่ๆว่าซ่านไม่เอาเลขมาหนูจะไปเอฟของแขไข่อ๋องวดนี้เหรอเอาไง
13คนผู้โชคดีนะครับเตรียมจดดีๆนะครับ13คนผู้โชคดีหนูจดก่อนงวดนี้คำนวณได้ก็คือเลขแป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่แป๊บนึงแม่แป๊บนึงนะจดด้วยโอเคโอเคครับเริ่มเลยเลขที่คำนวณได้ก็คือเลข3 6 9 3 6 9เลขที่จับคู่ก็คือเลข3 6 6 9 6 5แล้วก็อะไรเงี้ย16เลขนี้สวยเบอร์16ใช่4ตัวไม่รู้ใครฟังทันหรือเปล่าโอเคจบ3 6 9มีเลขที่อุ้ยชอบมากๆด้วยอ่ะ16อ่ะชอบมากเลยใช่หนูชอบเลข1หนูชอบเพราะมันแต่3 5น่าจะอันเรามั้งเหมือน6 5น่าจะอันแล้วน่าจะถึงไม่ได้อ๋อเหรอ6 5อันแล้วเหรอ6 5กับ6 9อ่ะมันเอามาอันอะไรต้องซื้อโอ้ลอตเตอรี่4อ่ะโลดเขาบอกว่าคนคุณอะไรเนี่ย6 9ก็ได้นะยังไงเลขสวยเออเลขสวยจริงทำไมต้องหัวล้อ69ด้วยอ่ะทำไมต้องหัวล้อ69ทำไมต้องหัวล้อเลขสวยไงครับ69อ่ะอะไรแกแพ็กเกจเข้ามาบอกว่าแขกไข่และทีมนับจากนี้สู้ๆนะครับขอบคุณนะครับ The Grand Package ค่ะคุณแม่ The Grand Packageก็6 9เลยสิครับแต่พี่วิชอบ16หมดแล้วจบพรุ่งนี้รู้กันบ่ายสามครึ่งพูดรอบเดียวเราไม่พูดตามเพราะว่าเดี๋ยวมันเคลื่อนเออใช่จะไม่พูดแล้วนะห้ามถามแล้วใครที่มาฟังก็คือจบเออรวย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 พรุ่งนี้ใครถูกอย่าลืมมาเอฟขอให้แขกขายนะเราก็พูดเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าถูกแล้วก็ไม่มาเอฟขอแขกขายอ่ะเอาเสร็จตามเลยใช่13คนเมื่อกี้พี่อุ้ยเรคคอร์ดไปแล้วนะดูก่อนว่าใครดูบ้างหรือดูก่อนแดนแดนเรคคอร์ดเลยจบจ่าไปแล้วหรือโอเคช่องทางการติดต่อน้องแขกไข่น้องแขกไข่ฝาก IG หน่อยครับว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างได้ค่ะก็ Facebook TikTok ติดตาม TikTok อ่ะค่ะมีจริงๆนี่เลยหนูว่าเข้าด้อมนี่หนูทำเองเขาเห็น QR code ไม่ได้ก็คือFacebook นะคะก็จะเป็น KHAEKHAI ค่ะแล้วก็นามสกุล NORAVONG ค่ะส่วน Instagram นะคะติดตามผลงานรวมไปถึงสตอรี่ต่างๆนะคะก็จะเป็น PETCHPLOY 236 PETPOY 236ค่ะนะคะแล้วก็ TikTok ก็จะเป็นช่องทางนี้เลยง่ายๆเลยค่ะจำง่ายแขไข Crazy KHAKHAI แล้วก็ Crazy เท่านั้นนะคะแล้วก็อยากอ้อนๆแม่ๆทุกคนนะคะเข้าด้อมแขไข่ได้นะคะด้อมหนูเนี่ยอยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะเราตื่นมาเราก็ทักทายกันเหมือนครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นมีอะไรเราก็มาคุยกันนะคะยังไงก็รับด้อมอู้ชาวอู๋เป็นจำนวนมากนะคะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะโอเคครับพี่ไงก็ต้องขอฝากน้องแขกไข่นรวงด้วยนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปีนี้นะครับก็จะสู้ศึกมิสแกรนด์ไทยแลนด์ว่าปีนี้เขาจะโชว์ผลงานยังไงแล้วหรือว่าจะเปิดประตูให้กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้หรือเปล่า8ปีที่รอคอยต้องทำให้ได้จริงใจมากวันนี้ได้แบบมาคุยมีโอกาสที่เรียกว่าเป็นโอกาสทองของหนูเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่นี้นะคะคุณพี่อุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ต้องขอบคุณน้องแขกไข่ด้วยนะที่แบบว่าเปิดโอกาสให้กับทางเพจเราเนาะที่แบบว่ามาสัมภาษณ์มาคุยกันมาร่วมจอยสนุกกันแล้วก็ได้โชว์สกิลการไปจับปลาสลิดกันเนาะโอเคพี่อุ๋ยก็หลังจากนี้อย่างพี่อุ๋ยกับแขกไข่ก็จะไปจับปลาสลิดกันเนาะวันนี้เราเลือกที่สระไหนดีครับแขกไข่
เป็นบ่อคลองยายน้อยแล้วกันค่ะโอเคไปที่บ่อคลองยายน้อยนะครับวันนี้อุ้ยกับน้องแคไข่อุ้ยเพจสแกนแฟมิลี่นะครับหนกูับน้องถแคามไขไ่ปที่หน่สอยแกนอุดรธานีได้ได้ถาเลมยคครุัณบค่ะว่ามีอะไรแนะนำหนุ่มไหมหนูเจอคำชมมาเยอะแล้วหนูอยากฟังแบบว่าในสิ่งที่หนูแก้ไขปรับปรุงบ้างค่ะได้เลยให้แม่นิดเริ่มก่อนเลยครับโอเคยากแล้ว จริงๆตอนนี้เวอร์ชันดีแล้วแต่อยู่ที่การแต่งตัวทำยังไงก็ได้ให้แบบเข้าไปก็คือโดดเด่นอย่างวันที่แนะนำตัวผมสั้นใช่ไหมแต่แบบทำยังไงก็ได้แบบมีวิกสีอย่างเงี้ยก็คือไม่รู้แหละแต่มันต้องต่อให้มีดราม่ามันก็คือมีกระแสอ๋อค่ะทำให้เราโดดเด่นนะมีสไตล์เหมือนแบกแนวอ่ะเราไม่ได้เน้นขายสวยเหมือนคนอื่นเราเน้นแบบเป็นที่จดจำมากกว่าทำยังไงก็ได้ให้คนจดจำเราให้ได้ก่อนใช่โอ้ยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ดีสำหรับพี่อุ้ยนะก็คือข้อดีของแขกไข่พี่อุ้ยบอกไปแล้วเนาะแต่อย่างที่สิ่งที่อุ้ยอยากให้พัฒนาคือตอนเนี้ยแขกไข่ต้องเพิ่มแสงมากขึ้นแต่สิ่งที่พี่ว่าถ้าแขกไข่ทำได้คือแสดงตัวตนจุดเนี้ยเหมือนให้ยึดน้ําเพชรดิสแกนพิธีรับเป็นหลักอ่ะแขกไข่น่าจะมีแสงไปทางอย่างนั้นมากกว่าสวยแล้วเซ็กซี่แล้วเหลือแค่ตลกให้มากกว่านี้มันสวยอยู่แล้วโอเคเลยค่ะแล้วเราจะเป็นตัวตึงภาคเหนือแล้วบอสจะปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้พร้อมยังพี่อุ้ยพร้อมจะลงสระแล้วนะพร้อมแล้วค่ะโอเควันนี้พี่อุ้ยมิสแกนแฟมิลี่ก็พี่นิดมิสแกนแฟมิลี่นะครับต้องขอบคุณแขกมากๆเลยแล้วก็วันนี้น้องแขกอุทัยธานีเราจะลาไปกันแล้วนะครับบายบายขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยขอบคุณค่ะทุกคนเจอกันที่ศาลนะแขกโอเคค่ะไปเลยไปบาย